เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือซิ t ูซีมูวี่แฟนเพลครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการคุยหนังหลังดูกับภาพยนตร์เรื่องมอนสเตอร์ครับหนังเรื่องล่าสุดจากพุ่งกับอย่างฮิโรคาสุโคเรดะซึ่งเป็นพุ่งกับคนหนึ่งที่แบบคนโปรดของผมเลยครับครังนี้เนี่ยเขากลับมากำหนังเรื่องนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับแล้วผมเนี่ยดูช้านะฮะก็เลยมาเป็นคลิปคุยหนังหลังดูเลยนะฮะก็จะเป็นรีวิวกับสปอยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะพูดว่าเราจะพูดในหัวข้ออะไรกันบ้างอย่างแรรกเ่คืืออองงข รีวิวให้คะแนนนะครับพาต่อมาเนี่ยคือประเด็นการพูดคุยและอย่างแรกผมจะสรุปเนื้อเรื่องในมุมมองของผมก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการวิเครชาะห์ฉากจบแล้วก็พูดถึงประเด็นของสับป,ประหลาดในเรื่องครับก็หลักๆเนี่ยประมาณ4หัวข้อครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำทำแซมไว้ให้นะครับว่าช่วงไหนอยู่ตรงไหนครับก็ Gew มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันก่อนมอนสเตอร์เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับผ่าน3มุมม,มองหลักๆก็คือมุมมองของผู้เป็นแม่มุมมองของผู้เป็นครูแล้วก็มุมมองของเด็กทั้ง เรืงราวเนี่ยเหมือนกับว่าคุณแม่เนี่ยก็ได้รับรู้มาว่าลูกตัวเองเนี่ยถูกครูรังแกแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณครูเนี่ยก็บอกว่าเด็กเนี่ย นิสัยไม่ดีแล้วตกลงเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมอนสเตอรห์หรือซาบลาดในเรื่องเนี่ยคืออะไรก็ต้องไปหาคําตอบกับหนังเรื่องมอนสเตอร์ครับสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกคือเรื่องของงานภาพครับมันสวยมากแล้วมันก็สื่ออารมณ์ในหลายด้านนะฮะมันจะมีบางนัยยะของบางช่วงของงานภาพที่แบบถ้างานภาพมันเปลี่ยนโทนเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันตีความได้อีกแบบหนึ่งเลยอะซึ่งเจ๋งมากๆดนตรีประกอบนะครับจังหวะเสียงเรื่องนี้เนี่ยมีการเลือกใช้จังหวะเงียบจังหวะดนตรีที่คมมากๆบางชอ็อตพอมันเเเงงียบบบแแแลล้้้วววว่รรราาาคูสึก มันมีการใช้เสียงอ่ะนำพาอารมณ์คนดูไปสู่บางจุดบางสิ่งบางอย่างนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปหาดูในหนังนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือนักแสดงครับโดยเฉพาะนะฮะเด็กทั้งสองคนเนี่ยเอาอยู่มากคือแบบเล่นได้โคตรเวียลนะครับแล้วคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ให้เหล่านักแสดงเนี่ยปล่อยของเยอะมากครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็เล่นได้ดีมากด้วยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทครับบทหนังเนี่ยโคตรจะดีนะฮะการเล่า3มมุมมองตอนหนึ่งเหตุการณ์มันมีหลายเรื่องครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถเล่าได้ค่อน ค้างสนุกมากๆน่าติดตามแล้วก็ทุกครั้งที่เหตุการณ์มาชนกันเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองมากขึ้นแต่ว่าตอนที่มันไม่ได้ชนกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นมิติของตัวละครนั้นอะมากขึ้นครับทีแรกคนดูเนี่ย มันจะเหมือนคนที่จัสทุกอย่างจากมุมมองของแม่ครับแต่พอหนังมันเล่าไปผ่านมุมมองผ่านเรื่องราวไปเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ครับว่าสิ่งที่เราจัสไปเนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าบางทีนะครับบางทีเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจัสไปแล้วว่าเขาเป็นแบบนั้นครับซึ่งหนังเนี่ยเล่าช้าๆครับตามสไตล์หนังญี่ปุ่นค่อยๆป้อนข้อมูลค่อยๆพาคนดูตดําหนิงกับบรรยากาศของมันแต่ว่ามันเนี่ยเล่าสนุกมากไม่น่าเบื่อเลยครับคือผมดูหนังก่อนนั้นเนี่ยอย่าง The Queen Mary ผมง่วงเกือบจะหล เนี่ยกูตื่นเลยครับคือมันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นมากมายอะ่ะแต่ว่าความเป็นคเรดะครับมันจะมีความเป็นมิสซิรี่บางอย่างอยู่มีความเป็นแบบลึกลับลึกลับบางอย่างที่ผมว่ามันมีเสน่ห์มากกับหนังเรื่องมอนสเตอร์ครับอีกทั้งประเด็นแล้วก็แก่นสายของเรื่องเนี่ยแม่งโคตรโคตรดีมันมีความร่วมสมัย,ม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 ,ยมีการสะท้อนมุมมอง,งต่างๆต่อสังคมได้แบบคมกริชนะฮะก็ไปหาดูกันครับส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ยไม่มีนะฮะผมชอบมากเรื่องนี้นะครับคือแบบดูแล้วแบบโหคุเรดะคุณ ทำหนังดีๆอีกแล้วมันมีบางเรื่องของที่ผมไม่ชอบนะอย่างแบบไอ้อะไร trust อะครอบครัวตัวดีอะไรสัอย่างนี่แหละผมดูผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่คือชอบแหละแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคือโคตรชอบครับก็10เต็ม10 จากทางเราครับถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมอนสเตอร์ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับรีบดูนครับดีบนนบหนังออกก่อนนะต่อจากนี้เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงสปอยครับถ้าใครที่อยากฟังของวิคคห์เนี่ยก็ฟังได้ครับส่วนถ้าใครที่อยากดูแล้วค่อยมาคุยกันเนี่ยไปดูก่อนก็ได้ครับคือแนะนําเลยนะฮะว่าให้ไปดูเองก่อนเพราะว่าหนังเนี่ย มีอะไรให้ถกกันเยอะมากๆครับพาร์ทแรกของการพูดคุยคือการสรุปเรื่องราวครับผมจะเล่าแบบตามหนังเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะฮะสรุปแบบคร่าวๆหนังเนี่ยเปิดตัวมาด้วยการเล่าเรื่องในมุมมองของแม่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็มีไฟไหม้แม่ก็แบบมันดูที่ระเบียงอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าคุณแม่คนนี้เป็นซิงเกิลมามมีลูกคนหนึ่งลูกของเขาเนี่ยชื่อมิยาโตะมูกิโนะนะครับไอ้ลูกคนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่แบบทั่วไปดูเป็นเด็กดีใน,ในสายตาแม่นะแม่เขาเนี่ยเป็นพนักง,งานทําร้านซากักรรีีดดะัหหืืออว่้สกแล เพราะว่าหนังมันออกแค่ช็อตเดียวนะครับเรื่องของเรื่องคือแม่กลับมาบ้านเนี่ยก็เห็นลูกชายเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะแปลกๆอย่างเช่นยูดีแม่งก็ตัดผมแล้วแม่ถามว่าตัดทำไมลูกแม่งก็บอกว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเขาชื่อว่าครูฮัวรีนะฮะครูฮัรีบอกว่าผิดกฎก็เลยตัดอะไรอย่างงี้ยูดีลูกแม่งหายไปจากบ้านแม่ก็ขับรถออกตามหาแล้วก็เจอแบบจักรยานจอดอยู่ริมทางก็เลยไปดูแล้วก็เจอลูกอยู่ในึงเหมือนแบบพอราไายน้ำใหญ่หญๆแล้วก็ลูกก็ตะโกนใครกันคือสัตว์ประหลาด ใครกันคือสัะปหปลาดแม่แมงก็เลยเอาลูกมาอะไรเงี้ยเห็นแล้วระหว่างทางขับกลับบ้านเน่ะดูดีลูกแมงก็เปิดประตูรถกระโดดลงไปเลยเกระโดดไปข้างๆอะ่ะมันเขาตอบแจ้กหลอกกันว่าคือ,อครอบครัวนี้นะครับพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วนะฮะซึ่งหนังมันจะเล่าทีหลังว่ามันมีปมอ,อย่างอื่นอีกแล้วเหมือนลูกก็พูดว่าผมอขอโทษนะครับที่ผมไม่สามารถเป็นเหมือนพ่อได้แม่ก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยแม่เนี่ยสัญญากับพ่อแล้วนะว่าแม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดจนกว่าลูกจะแบบแต่งงานมีีีคครรรรรรอออบบบััวะะะไย่่ง้ลูููกกกแม็็ดดนเปปิิตถ ก็กระโดดลงไปข้างๆเลยครับแม่มันกระตกใจพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเรื่องมันเริ่มบานปลายเนี่ยแม่ก็เลยไปที่โรงเรียนเพื่อถาว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแบบคุณครูห้องเรียนทําตัวแบบเจ็มเจียมอะ่ะดูเหมือนแบบพยายามจะขอโทษกับทุกอย่างครับมันก็แบบมีการสืบสวนกันจนกระทั่งแม่เนี่ยได้รู้ว่าเรื่องราวั้งหมนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากครูที่ชื่อว่าครูโฮริเป็นครูประจาชั้นของป .5 ซึ่งลูกของคุณแม่คนเนี้ยที่ชื่อว่ามินาโตเนี่ยเรียนอย ไอ้คููฮริเนี่ยอยู่กับสาวนั่งริงไปเที่ยวบาร์ที่ไฟไหม้วันนั้นอะไรอย่างนี้คือไอ้อาคารที่ไฟไหม้ครับมันเป็นตึกแล้วมันมีบาร์อยู่ข้างในทีนี้เรื่องราวมันก็เนินไปครับคุณแม่เนี่ยก็เริ่มแบบประสาทเรื่อยเพราะลูกแม่งแบบทําตัวประหลาดเรื่อยจนสุดท้ายก็คือให้ลูกอยู่บ้านแล้วแม่ก็แบบพยายามจะเอาผิดคุณครูให้ได้ด้วยการแบบหาหลักฐานนน่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนกับว่ามีครั้งหนึ่งครับที่มันเป็นการประทะอารมณ์กันคือครูก็พยายามแบบเจียมเจียมอะ่ะพยายามจะแบบเก็บอารมณ์อ่ะแต่ส ครับบอกว่าไอ้พระเอกเนี่ยไอ้มูกิโนะเนี่ยมันแกล้งโอชิกาวะอะไรเงี้ยลูกชายคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กไม่ดีอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยไปที่บ้านโอชิกาวะแล้วก็ไปเจอว่าแบบโอชิกาวะอยู่บ้านคนเดียวมีรอยเหมือนรอยไหม้ที่แขนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครทําอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าแม่ก็เลยแบบเหมือนไปถามโอชิกะวะแล้วโอชิกาวะก็บอกว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนคิดถึงมูกิโนะมากเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาทักทีหายป่วยหรือย,ยงังคุณแม่ก็เลยเอาอย่างนี้ลูกชันก็ไม่ได้มีปัญหานี่แปลว่าคนที่มีปัญหาคือยยครู้แบบูมกาาทุงงงงับนนออขโษใชผ มีคนทําผิดเหมือนว่าแม่เนี่ยรับรู้มาว่าครูเนี่ยต่อยจมูกลูกตัวเอง จนเลือดไหลแล้วก็แบบอีกต่างๆมากมายลังแกมูกิโนะครับสุดท้ายเนี่ยครูก็เลยแบบขอโทษในวันเหมือนว่าเป็นวันประชุมผู้ปกครองแล้วก็หน้าถูกของเรียนไล่ออกครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ที่คุณแม่เนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เกิดไตฝุ่นขึ้นแล้วเขาก็แบบญี่ปุ่นนะเนาะเขาก็ต้องเอากระดาษแข็งกระดาษลังเนี่ยมาปิดหน้าต่างไม่ให้มันแตกกันกระจกอะไรเงี้ยเห็นแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยตื่นมากางดึกครับและพบว่ามูกิโนะเนี่ยหายตัวไปครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่่กกกก็็ไไดด้้ินสงงบบบบาออคครััแลปูะะวพ หนังเนี่ย ก็ตัดไปเล่าอีกมุมหนึ่งครับในมุมมองของครูโฮริครูโฮริเนี่ยเป็นครูมาใหม่นะฮะกำลังไฟแรงเลยมีแฟนสาวคนหนึ่งมันจะเป็นซีนที่ครูโฮริเนี่ยกำลังเดินไปกับแฟนนะครับเดินไปแล้วก็เห็นตึกไฟไหม้ตึกเดียวกับที่แม่ของมูกิโนะเห็นในวันนั้นนะฮะแล้วก็เจออีโอชิกาวะเนี่ยมันวิ่งเล่นกับคระะูแล้วก็บอกว่าครูไปดิ้งกับเด็กสาวบนบาร์มาหรออะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ข้อมูลว่าอีเรื่องครูกับเด็กนั่งดิ้งเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่เด็กแม่งพูดล้อขึ้นมาแต่ว่าเหมือนคนรรอออบข้้้าางงงงมมม่ไดยินนนเเเเเวพะืืัป็็ลก,กคุณท มีคนเก็บไปยินท้าอีกทีนึงอ่ะเออไอ้ทีเนี้ยครูก็ไปที่บ้านนะครับเราก็จะเห็นบ้านครูเป็นแบบห้องในอพาร์ตเมนต์เล็ก,ลกๆอยู่กับแฟนแล้วก็เลี้ยงปลาทองเป็นแบบมีงานอิเร็กคือการหาคําผิดในหนังสือแล้วก็ส่งไปให้บกแก้คือแบบครูไม่อย่างเนอะเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบดูไม่ได้มีที่ติภัยอะไระครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือว่าครูก็แบบสอนตามปกติเป็นครูที่ดีคนหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยครูเข้าไปในห้องแล้วเจอว่ามูคิโนโดสเนี่ยกำลังทลายข้าวของอ กิโน่ะมันแบบ ดื้อรั้นหัวมูกิโนะมันก็ไปกระแทกกับมือครูทําให้เลือดกระเดามันไหลครับหลังจากนั้นเนี่ยครูก็พยายามแบบอยากจะอธิบายกับผู้ปกครองมูกิโนะตรงๆแต่ว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองพวกพออะไรเงี้ยเขาห้ามไว้เขาบอกว่าผมเนี่ยรับมือกับอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าผมอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่กล้าให้คุณครูฮริเนี่ยพูดความจริงออกไปครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็บานปลายมากจากที่เราไปในพายของแม่นะแม่กับคุณครูฮริเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจกันคุณครูฮริเนี่ยก็พยายามจะขอโทษมูกิโนะพยายามจะแบบปลอบใจพยาาาจคือเเน ที่ดีครับสุดท้ายแล้วก็คือนั่นแหละครับเขาโดนเอฟเฟกจากคุณแม่เนี่ยเต็มๆนะครับมันยังมีวันหนึ่งที่เหมือนเข้ามาที่โรงเรียนเพื่ออยากจะขอโทษมูกิโนโอีกสักครั้งอยากจะถามว่าจะลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่ามูกิโนโแม่งวิ่งหนีขึ้นไปบนแบนบข้างบนดาดฟ้าแล้วพอมูกิโนมันวิ่งลงไปอ่ะมันก็หกล้มตกบันไดครับแล้วทีเนี้ยเด็กก็พูดกันว่าเอ้ยครูฮลี่ผักมูกิโนโต,ตกบันไดอะไรอย่างงี้ครูฮลี่แม่งก็แบบเออกูกูแบกรับไม่ไหวแล้วก็อะไรอย่างงี้กลลบบน้ไปัังาาะกจ หลังจากงานประชุมผู้ปกครองนะครับก็เดินไปกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอนักข่าวมาตักสัมภาษณ์แฟนคุูโฮริก็หนีแต่ว,ว่าคุูโฮริก็แบบคุยแบบเออไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็แบบโดนแอบถ่ายรูปอะไรเงี้ด้วยนะครับคุโฮรี่ก็กลับไปที่ห้องแล้วก็เหมือนแฟนเนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้แล้วเพราะว่าเหมือนว่าอาจจะมีการถ่ายรูปติดแล้วมันจะแบบนําความดารายมาสู่เขาอะไรเงี้ยจากแฟนที่เคยนอนค้างกับครูเนี่ยก็ไม่มีคุูโฮริก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนแบบอะไรไม่รู้ที่เป็นสิ่งปฏิกูลมาแขวนอยู่หน้าห้องครูออ่่ะเมืทททกกกคแแแงรรัียจิ้้ไไําลบบ ของการตัดสินจากคนอื่นเลยครับคุโฮริเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวผมตัดกลับไปที่ซีนบนหลังคานะคือค <s> ุโฮริเนี่ยกำลังจะแบบฆ่าตัวตายแบบเดินถอดรองเท้า,ากําลังจะกระโดดลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้กระโดดนะครับเพราะว่าอะไรสักอย่างอันนี้หนังเป็นปลายเปิดไว้นะครับแล้วคุโฮริเนี่ยก็กลับไปที่บ้านคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ไต้ฝ <s> ุ่นทรมนะครับคุโฮริเนี่ยก็กําลังเก็บของเพื่อย้ายบ้านเพราะว่าแบบอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วโดนคนอื่นเพ่งเล็งนะครับก็เลยจะย้ายบ้านไปที่อื่นแล้วบังิก็ไจบมรยว่ตล ี่ไหนก็นไ,หนกนไหนก็หยิบมาตรวจแล้วก็เจอว่าปกติเรียงความญี่ปุ่นมันจะเขียนแนวตั้งครับแต่ว่าถ้าอ่านแนวนอนตรงคํหนึ่งที่เขาคิดว่ามันเขียนผิดเนี่ยแม่งเป็นชื่อมูกิโนกับโอชิกาวะทีนี้เนี่ยครูแม่งก็เหมือนแบบปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาก็เลยแบบวิ่งฝ่าใต้ฝุ่นไปที่บ้านของมูกิโนแล้วก็ไปตะโกนเรียกมูกิโนครับอ๋ออีกจุดหนึ่งฮะหลายจุดเลยผมลืมเล่าไป2อ,อย่างเดี๋ยวขอ,อย้อนกลับไปก่อนนะครับมันจะมีที่ผมบอกว่าคุณครูโฮริเนี่ยรังแกเด็กยังไงที่แม่ ของมูกิโนได้ยินมาก็คือต่อยมูกิโนใช่ไหมแล้วก็พูดว่ามูกิโนเนี่ยไม่ใช่คนมีสมองเป็นหมูอะไรประมาณนี้แต่ว่าครูเนี่ยไม่เคยพูดนะคนที่พูดเนี่ยคือโอชิกาวะนะครับคือครูโอริเนี่ยก็สังเกตเห็นความผิดปกติของโอชิกาวะคือเป็นเด็กที่แบบอยู่กับผู้หญิงแล้วก็โดนเพื่อนผู้ชายบูลลี่หนักมากแบบบูลลี่แกล้งตลอดอะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยที่มันมีการแกล้งกันเกิดขึ้นเนี่ยครูฮ و ر เห็นมูกิโนอยู่ด้วยก็เลยแบบที่ว่ามูกิโนเนี่ยเป็นเด็กบูลลี่อย่างที่บอกแไปอะะววบบาาชกห อยากคุยด้วยแต่ว่าไม่เจอโอชิกวาวะครับเจอพ่อพ่อเขาเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนทําบริษัทเกี่ยวกับอสังหาอะไรเงี้ยก็เดินมาที่หลังบ้านแล้วก็แบบเน้ต้นไม้แล้วก็คุยกับครูจบยังไงอะคุณอนะจบไม่สูงนี่มาเป็นครู โอชิกาวะเหรอแล้วครูโฮริก็แบบเออโอชิกาวะอยู่ไหนครับเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อ,อนั่นน่ะเหรอมันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์ประหลาดมันเป็นแบบโรคสมองหมูอะไรของเขานั่นแหละเขาเรียกประมาณนี้นะพ่อของโอชิกาวะพูดนะครับก็รีแคปตรงนี้ไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจําเป็นนะครับแล้วก็กลับมาพูดถึงซีนของไต้ฝุ่นกันต่อก็คือครูโฮริเนี่ยก็ไปที่หน้าบ้านของแม่มูกิโนครับแล้วก็ไปตะโกนเรียกแม่มูกิโนโอ้ยแล้วฉากที่แม่มูกิโนเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยก็คือได้ยินเสียงคฮริคครัับบสุดท้้ายแลแลวม่กู uh เเเนนนี่่่ยยกกก็็ลลมมมาาาจจอัััแแ้้วววคคููพดดริงงงทหหฮะต ไม่ได้ให้เห็นนะฮะนี่ผมตีความเองนะแล้วก็เลยขับรถออกไปตามหามูกิโนเพราะว่าเหมือนไอกระดาษรายงานของครูฮร ر ของโอชิกาวะมันคือเบาะแสครับก็กลับไปที่แบบที่แม่เนี่ยเจอมูกิโนอยู่ในท่อนะฮะก็กลับไปตรงนั้นซึ่งก็โดนช่างห้ามเพราะว่าดินจะถล่มอะไรเงี้ยก็กลับไปแล้วก็แบบวิ่งฝ่าท่อไปเจอเหมือนเป็นรถไฟที่แบบโดนคนถล่มทับอยู่ก็แบบไปแบบปัดปัด,ปดกระจกดูเปิดเข้าไปแล้วก็หนังก็ตัดไปครับมาเล่าในมุมมองของโอชิกาวะแล้วก็มูกิโนแต่ว่าหนังเนี่ยเปิดที่ตัวละครของครู ครูใหญ่ก่อนครูใหญ่ของหนังเรื่องนี้เป็นผู้หญิงครับครูใหญ่คนนี้เนี่ยพยายามครับที่ จะรักษาโรงเรียนไว้เพราะว่าเหมือนว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเขาสร้างมาเองนะครับที่เขาพยายามห้ามครูโฮริเนี่ยเพราะว่าแบบอยากรักษาชื่อเสียงโรงเรียนไว้แต่ว่ามันมีประเด็นอย่างหนึ่งครับคือตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีเหมือนว่าตัวละครครูคนหนึ่งมันทิา้าให้ครูโฮริฟังว่าคือครูใหญ่เนี่ยสูญเสียหลานสาวไปนะครับคนที่ติดคุกเนี่ยคือสามีบอกว่าสามีถอยรถชนแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าความจริงเนี่ยคนที่ถอยรถชนคือครูใหญ่แต่ว่าครูใหญ่เนี่ยไม่ยอมรับเพราะว่าเหตุผลบางอย่างนะครับซึ่งหนังเนี่ยก็จะเปิดเรื่องมาที่่คครรููใหหญนับบบกกกาลลงแแสุ้ว็็เอชิ แม่งวิ่งถือไฟเช็คแบบเพื่อก็เห็นอีปืนแก๊สพี่แบบยิงเปิดเตาแก๊สปะ่ะอย่างนั้นอะเดินกดเล่นไปนะครับครูแม่งก็ไม่สนใจอะไรแล้วครูใหญ่เนี่ยก็ไปหาแฟนเขานะผู้ชายแล้วก็พูดแบบ เอาของไปให้กินอะไรเงี้ยเอาจดหมายหลานสาวไปให้ดูอะไรเงี้ยเหมือนว่าระลึกความหลังกันแล้วมันก็จะมีใจหลอกที่เหมือนกับว่าทําให้เรารู้ว่าครูใหญ่เนี่ยเป็นคนทําจริงแต่ว่าที่เขาต้องให้สามีเขามาติดคุกแทนเพราะว่าแบบนั่นแหละครับเพื่อรักษาสิ่งที่เขาแบบมีไว้ไม่งั้นถ้าเขามาติดคุกแทนเนี่ยโรงเรียนที่เขามีต่างๆนานาอาจจะไม่เหลืออยู่เลยก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวหนังก็จะสวิตไปเล่าที่ตัวมินาโตะมูกิโนะนะครับซึ่งบอกเลยว่าเขาก็เป็นเด็กแบบเด็กดีคนหนึ่งที่เชื่อฟััังงงแแมม่่่่่่รกกกคุณพอออตววาาาาา็เเข้ใจบยหืนน คุณพ่อเขาเนี่ยนะเสียชีวิตไปแล้วแล้วการเสียชีวิตเนี่ยคือไปออนเซนกับกิกแล้วก็เจออุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โกรธเกลียดพ่อของเขาแม่เขาก็ไม่ได้โกรธเกลียดพ่อของเขาอะไรเงี้ยซึ่งทีแรกเนี่ยมูกิโนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับโอชิกาวะนะครับคือโอชิกาวะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะอยู่กับแบบกลุ่มเด็กผู้หญิงแล้วก็ถูกรังแกถูกแต่ผู้ชายบูลลี่จนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเหตุการณ์อะไรแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะครับมัน อยู่ชมรมดนตรีนะก็ไปเก็บขึ้นดนตรีกันแล้วโอชิกะวะกับมูกิโนะก็เหมือนเปิดใจคุยกันว่าแบบเออฉันไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเลยอะไรอย่างนี้แล้วมูกิโนะนี่ยครับก็บอกโอชิกะวะครับว่างั้นเดี๋ยวมูกิโนะเนี่ยจะยอมเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นอ่ะอย่าคุยกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนบูลลี่ด้วยนะครับเด็กญี่ปุ่นแม่งบูลลี่กันแรงนะฮะเหมือนบ้านเรานั่นแหละจริงๆอ่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยแม่งแบบฮาร์ดคอร์พอสมควรอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมูกิโนะกับโอชิกกกาวะ็แแบบโดนรัง หนักมากคือมุกิโนะมาโรงเรียนเร็วนะครับแล้วก็เห็นว่าโตชิกาวะเนี่ยเอาขาอยะมากองเต็ไมไปหมดเลยโดนแกล้งนะฮะแล้วเพื่อนเนี่ยมันก็ให้มุกิโนะมันทำด้วยมุกิโนะมันก็ทำไปปั๊บเดียวแล้วก็แบบไม่อยากทำต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าโอชิกาวะแม่งมาพอดีนะครับแล้วก็มาเห็นแบบโอชิกาวะก็ค่อยๆเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สู้คนอะแล้วก็โดนเพื่อนที่เป็นผู้ชายมันอะแม่งแกล้งอีกมุกิโนะมันก็แบบไม่ไหวอะก็เลยออกไปหน้าห้องแล้วก็ทำลายของของพวกที่นั่นแหละแต่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะเอาพวกกระเป๋าเล็กมาแแแแแขขวววนนนนไ้้้้้้หหหาาาาาาาออองงงตตตรรรรรรใกกกกกกะะดดด่่มมม็็็็ทททลลลลยยยคคููโโฮฮิิเเเเเพีีปุณ์บบจ มุกิโนะทำลายของนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมุกิโนะกับโอชิกาวะก็สนิทกันมากขึ้นครับโอชิกาวะเนี่ยก็พามุกิโนะไปเที่ยวแบบบนเขาที่มีรถไฟนะพารถอุโมงค์แล้วก็แบบเหมือนไปเล่นกันในรถไฟครับเล่นเป็นเด็กเล่นกันแล้วคือมันก็เด็กคุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปรากฏการณ์อะไรสักอย่างที่ทําให้เหมือนโลกใบนี้มันถล่มจักรวาลแตกขลายงั้นพวกเรามันแบบเตรียมตัวกันดีกว่ามันก็เลยเหมือนเอาของที่บ้านมันเอาไฟไปตกแต่งรถไฟให้แบบเป็นฐานทัพนะครับคือผมดูแล้วก็คิดถึงตอนเเเดกๆหมืออนนนนัะทีี่่แแบบบบลไร้ ซึ่งเหมือนกับว่าโอชิกะวะที่แบบไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายเลยกับมูกิโนะที่แบบไม่เคยมีเพื่อนที่แบบ สนิทจริงๆเลยมันก็เลยแบบสนิทกันมากขึ้นจนกระทั่งนะฮะมูกิโนะเนี่ยกับโอชิกาวะเนี่ยตกหลุมรักกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะเขาก็ไม่รู้แล้วก็ค่อนข้าง,างคอนฟิวในความสัมพันธ์เพราะว่าในสังคมญี่ปุ่นจริงๆที่แบบเด็กประถมมาคุณการเป็น LGBTQ อะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกยอมรับจากสังคมมากนะครับคือแบบถ้าเพื่อนรู้เนี่ยแม่งโดนลังเกียดโดนบูลี่แน่นอนครับแล้วมันจะมีซีนหนึ่งครับที่โอชิกาวะเนี่ยพามูกิโนะไปดูแมวหลังโรงเรียนครับคือแมวแม่งตายแล้วนะฮะแล้้้อ,อิกาาา่เเเยตหหมดรงทํใใไป ก็เลยเอาศพแมวเนี่ยไปฝังที่ภูเขานะครับแล้วก็จุดไฟเผาเสร็จแล้วเนี่ยมูกิโนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยออกไฟเช็คมา้ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมูกิโนะเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าโคชิกะวะเนี่ย เป็นคนเผาตึกเองครับเพราะว่าพ่อของโฮชิกาวะเนี่ยชอบแบบไปนั่งกินเหล้ากับเด็กนั่งดุ๊งอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบแม่เขาเสียแล้วนะครับซึ่งที่พ่อของโฮชิกาวะเนี่ยว่าว่าโฮชิกาวะเป็นสัตว์ประหลาดเป็นแบบโรคสมองหมูเนี่ยเพราะว่าโฮชิกาวะเนี่ยน่าจะชอบผู้ชายมาตั้งแต่แรกแล้วครับก็เลยโดนพ่อที่แบบมีความเครียดอยู่แล้วแล้วก็มีพื้นผานความคิดที่แบบค่อนข้างจะเก่าแก่เหยียดแล้วก็แบบดูถูกว่าลูกตัวเองอะไม่ใช่คนะเป็นสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องเนี่ยมันก็มาปัทธุ์ ชิกาวะเนี่ยมันโดนแกล้งโดนแบบเอาสีลาดโต๊ะแล้วมันก็เอาผ้ามาเช็ดเสร็จแล้วเพื่อน,นก็แย่งผ้าไปโยนส่งกันทั้งห้องอะไรเงี้ยสุดท้ายผ้าเนี่ยมาตกที่มูกิโนะแต่ว่ามูกิโนะแม่งไม่แกล้งแม่งยื่นผ้าให้อชิกาวะครับเพื่อนทั้งห้องก็แบบล้อว่าเอา้าไอ้มูกิโนะคู่รักนิวหวานแหววเลยนะมึงะไรเงี้ยสุดท้าย ino, o o awa, มูกิโนะโอชิกาวะม่งทะเลาะกันมันก็ต่อยกันแบบเละหน้าเละสีหมดเลยแล้วครูฮริ ori, ก็เข้ามาห้ามนะครับแล้วก็เหมือนแบบให้มันคืนดีกันอะไรเงี้ยคือผมเนี่ยจำไทม์ไลน์เป�เป กลับไปอยู่บ้านแล้วเพราะว่าเหมือนว่าโคชิกาวะเนี่ยมันไม่มาเรียนครับมูกิโนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยแ <he i, S 1> ม่งกดอะไรกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปบ้านก็ไม่ตอบไปที่แบบสร้างรถไฟในอุโมงก็ไม่เจอไปที่แบบสร้างรถไฟในอุโมงก็ไม่เจอครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่ามูกิโนะเนี่ยมันสารภาพรักกับโอชิกาวะครับแต่ฟิลแบบสารภาพรักปุ๊บมึงหายไปปั๊บอะไรเงี้ยแม่งก็เลยแบบดาวเลยครับทีนี้เหมือนอกหักครับไอ้ซีนนี้เนี่ยมันก็นํามาซึ่งซีนที่มูกิโนะเนี่ยไปอยู่ในอุโมงแล้วก็ตะโกนว่าใครกันเป็็นนนนสััปประหลาาดเเเีพ่มมมกกกทูิบ ชิกาวะเนี่ยไม่ชอบเล่นกันตอนอยู่ในรถไฟครับแบบเล่นเอาป้ายมาแปะบนหัวว่าเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ถ่ายกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนว่าโอชิกาวะแม่กำลังจะมาหาแต่ว่าแม่มารับไปกอนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามุกิโนะเนี่ยมันคิดว่าแม่มันอาจจะไม่ยอมรับที่มันแบบเป็นแบบผู้ชายที่ชอบผู้ชายตัย้เแต่เด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกระโดดรถนะฮะจริงๆส่วนหนึ่งคือ มันจะรับโทรศัพท์อันนี้ผมตีความเองนะคือโอชิกาวะมันโทรมาแล้วมุกิโนะมันก็เหมือนว่าคุยนอนอยู่กับแม่ไม่ได้มันก็เลยแบบเปิดประตูรถออกไปเพื่อจะคุยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมุกิโนะเนี่ยมันก็กลัวแม่มันจะแบบไม่ยอมรับตัวมันนะมันก็พยายามพูดกับแม่มันว่าเออนั่นแหละพ่อจะผิดหวังหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงเรื่องการไปเกิดใหม่ครับแบบเออเนี่ยถ้าโลกแตกมันจะไปเกิดใหม่อะไรอย่างนี้แล้วมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งครับที่มุกิโนะเนี่ยไปหาโอชิกาวะที่บ้านเพราะว่าโอชิกาวะเนี่ยกลับมาจากต่างจ อ,อชิกวะออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยชิกวะาหายป่วยแล้วนะเพราะว่าอชิกวะเนี่ยชอบเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงบ้านคุณย่าอะไรอย่างนี้ซึ่งมุกิโนะแม่งก็แบบแม่งก็หน้าเวอ่อไปเลยเพราะแบบไอเ้เหี้ย กูชอบของกูอยู่อะไรเงี้ยแม่งก็ปิดประตูบ้านไปแล้วยูอีดีโอชิกะวะแม่งก็แบบวิ่งออกมาเมื่อกี้ฉันโกหกนะฉันยังชอบนายเหมือนเดิมแล้วพ่อแม่งก็ลากไปทำไมเมื่อกี้ไม่คุยกันอย่างนี้ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงแบบโกลาหลนะครับเหมือนแบบถูกทำร้ายนะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าโอชิกะวะเนี่ยมันติดต่อไม่ได้ครับในวันที่มีไต้ฝุ่นน่ะมูกิโนะก็เลยไปที่บ้านโอชิกะวะแล้วก็เจอว่าบ้านเปิดทิ้งไว้แล้วก็โอชิกะวะเนี่ยแม่งแบบเหมือนนอนหมดสภาพอยู่ในอ่างอาบน้ำ แตแล้ววันนี้เป็นวันโลกแตกอะไรงนี้เราจะแบบไปจุติใหม่กันซึ่งไอเด็ก2คนนี้เนี่ยมันก็เข้าไปในรถไฟนะครับแล้วมันก็เกิดดินโคนลนถล่มครับแต่ว่าหนังไม่ได้เล่าในพาร์ทนี้นะนเล่าในพาร์ทของคุณครูนะที่มันไปกับแม่ซึ่งไอจดหมายที่ครูเจอเนี่ยมันคือเรียงความที่มูกิโนกับโอชิกาวะเนี่ยเขียนแบบเหมือนเขียนรักกันนะแต่ว่าครูคงอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันเขียนแนวนอนอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากน,น,นั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่โอชิกาวะกับมูกิโนเนี่ยตื่ขนข เฮ้ยเราเกิดใหม่แล้วหรอไม่นะเราก็คงแบบเหมือนฝนมันหยุดตกแล้วอะไรเงี้ยแล้วทั้งสองคนก็แบบวิ่งไปในป่านะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็หนังก็ตัดจบฮะบซึ่งผมมองว่าจุดจบอันนี้เนี่ยเป็นฉากจบที่ตีความได้2แบบสำหรับผมนะผมคิดว่าแบบแรกเนี่ยมูกิโนกับโอชิกาวะน่าจะตายครับคืออยู่ในรถไฟแล้วก็ดินคนทาร่มอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีซีนที่เหมือนแม่กับครูเปิดเข้าไปในรถไฟแล้วก็เห็นสักอย่างแต่ว่ามันมืดๆม,มองไม่เห็นนะครับผมก็เลยคิดว่ามูกิโนกับโอชิกาวะเนี่ยน่าจะตายครับแล้วฉากสุดท ใหม่แล้วก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเป็นอยู่ได้อย่างเต็มที่ไร้พันธะครับกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยทั้งสองคนก็หลบพายุพ้นแล้วก็ขึ้นมาตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนดิ้งนะครับก็คือไม่มีใครตายนั่นแหละแต่ผมคิดว่าเป็นอย่างแรกมากก่อนเพราะว่าเรื่องของงานแสงงานภาพที่เขาจัดไว้ตรงนั้นน่ะคือมันสอบมาก,มาก,มากครับเรื่องต่อมาที่อยากจะพูดคือเรื่องของสัตว์ประหลาดครับเพราะว่าตัวอย่างหนังเออยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมักจะย้ำคําว่ามอนสเตอร์มากว่าตกลงแล้วใครคือสัตว์ประหลาดผมตั้งเงี้ยมาให้าา่างแรกก็คคคือบุล อย่างที่2ก็คือเหตุการณ์อย่างที่3ก็คือสังคมบุคคลที่ถูกมองเป็นสัปะหลาดมีใครบ้างอาจารย์โฮรินะฮะถูกมองเป็นสัปะหลาดในมุมมองของคนบางคนเรื่องของครูที่เป็นแบบ อาจารย์ใหญ่ที่ครูมองว่าเป็นมอนสเตอร์ให้สามีเนี่ยรับผิดทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้หลานสาวเนี่ยตายคุณแม่ของมูกิโนะที่ถูกครูทั้งโรงยรียนเนี่ยมองว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มาเรียกร้องมาพยายามบีบคั้นบางอย่างที่พวกเขาเนี่ยรู้ว่ามันไม่จริงมูกิโนะกับโฮชิกาวะที่ถููมองเป็นมอนสเตอร์ว่าพวกเขาเนี่ยรักเพศเดียวกันแล้วก็ไม่ถูกยอมรับในสายตาของเพื่อนโดยเฉพาะโอชิกาวะเนี่ยถูกเพื่อนบูลลี่หนักมากการที่หลายๆครั้งใครสักคนถูกบูลลี่ถูกเหยียดยามเพราะว่าเขาแตกต่างครับคําว่าแตกตก่าง คือคาว่าประหลาดจากกลุ่มใหญ่และนั่นแหละครับคือมอนสเตอร์ผมว่านะสำหรับบุคคลแล้วนะรวมไปถึงพ่อของวิชิกาวะที่แบบไปเที่ยวบาร์นั่งกับเด็กวิงเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นมอนสเตอร์ในสายตาของโอชิกาวะครับหัวข้อต่อมาครับเหตุการณ์หลายครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยมันบีบให้คนบางคนได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดครับอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครในหนังเรื่องนี้มันล้วนผลักดันให้ตัวละครนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาของบางคนเสมอครับประเด็นต่อมาครับกับเอง,อง,งคคะะ็ชดจถ้า คุณทาตัวประหลาดจากสิ่งที่พวกเขาเนี่ยยึดถือคุณก็อาจจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาของพวกเขาครับสุดท้ายแล้วสรุปประเด็นทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าทุกๆคนเนี่ยล้วนถูกมองเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาของใครสักคนเสมอครับไม่ว่าคุณจะทําตัวให้มันดีขนาดไหนในสายตาใครก็ตามมันจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยมันแตกต่างแล้วก็มองว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาของเขาเสมอครับดังนั้นสําหรับผมนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทําสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าดีที่สุด ให้มันดีที่สุดสําหรับใครสักคนก็พอเลยครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งครับดังนั้นไม่แปลกหรอกครับที่เราเนี่ยจะไม่ได้เพอร์เฟกต0รจงอย่ากลัวครับว่าใครจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาด เป็นมอนสเตอร์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยล้วนมีมอนสเตอร์ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนเสมอครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณหรือใครก็ตามจะมองใครคนนั้นเนี่ยในมุมไหนมากกว่าครับฝากไว้ให้คิดนะครับและนี่คือทั้งหมดจากคุยหนังหลังดูหนังเรื่องมอนสเตอร์หนังเรื่องล่าสุดของฮิโรคาสุโคเรเอดะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแตกต่างจากตรงไหนยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ครับหรือว่าถ้าผมเนี่ยผิดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับและที่สําคัญนะครับหนัง ดังนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอยา่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือชิดทูสีวิ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ